สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดากลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังลูกสาวน้องอันดาคว้าเกรด 4.00 ทุกวิชาเป็นที่ทราบกันดีว่าบุ๋มปนัดดาวงคุดีชีวิตส่วนตัวสมรสกับวีรพงษ์พิพิธสุขสันต์เมื่อวันที่2เมษายนพ.ศ. 2558พบกันตอนไปอบรมหลักสูตรพ.ศ.บ.ที่กองทัพเรือซึ่งก็ได้มีลูกสาว1คนชื่อน้องอันดามันต่อมาเมื่อวันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2550ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าได้เลิกรากันแล้วและล่าสุดบุ๋มปนัดดากลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังลูกสาวน้องอันดาคว้าเกรด 4.00 ทุกวิชาโดยงานนี้บุ๋มปนัดดาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดอันดาก็ทำได้ 4.00 ดีใจจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมี2วิชาได้เต็มร้อยด้วยโอ้ดีใจที่เคยคุยกันไว้เรื่องว่าถ้าได้เกรด4จะเอาอะไรน้องบอกมานานตั้งแต่วันที่15เดือนก่อนแต่ไม่อยากลงไอจีกลัวกดดันเขาแค่อยากให้เขาทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ